อนทำไม่คิดเนาะแม่น้อยไปหลอกให้ประชาชนเนี่ยทางโดยเฉพาะกลุ่มทางภาคอีสานเนี่ยผมเชื่อนะครับสูญเสียนะครับถูกหลอกลวงไว้เนี่ยรวมทรัพย์สินเนี่ยหลายสิบล้านบาทนะครับแล้วผู้เสียหายบางส่วนเนี่ยได้เข้ามาร้องกับทางกองปราบปรามนะครับโดยท่านพันตำรวจเอกที่มาวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกที่เป็นผู้เสียหายแล้วยังไม่มาเนี่ยที่จะมาจ้างมาเพิ่มเนี่ยก็ยังมีจำนวนมากนะครับเหยื่อมีที่ดินไหมเหยื่อมีเงินทองไหมนะครับหากเหยื่อมีที่ดินนะครับก็จะพูดว่าตัวเองเป็นนายทุนนะครับต้องการซื้อที่ดินนะครับแต่ถ้าเหยื่อเนี่ยมีลูกมีหลานนะครับก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้การพศตัวเองเป็นนายทหารใหญ่อยากเข้าราชการใช่ไหมตัวเองสามารถส่งเสริมได้นะครับเพราะว่าพยายามวางบุคลิกตัวเองเนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือนะครับแกล้งให้คนอื่นโทรเข้ามาแกล้งสั่งการนะครับแกล้งบริหารงานที่ทำให้เหยื่อเนี่ยตายใจหลังจากเหยื่อตายใจเสร็จนะครับเหยื่ออยากให้ลูกเป็นทหารเหยื่ออยากให้ลูกเป็นตำรวจนะครับเหยื่ออยากขายที่นะครับก็จะขอค่าคอมมิชชั่นเอาเงินล่วงหน้ามาต่อไม่มีเงินใช่ไหมเอาทองมาหรือว่าไม่มีทองใช่ไหมมีผ้าอะไรบ้างมาดูหน่อยเองก็หลบหนีนะครับผู้เสียหายเนี่ยมีทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานมีภาคกลางนะครับศาลผู้เสียหายเนี่ยได้เข้ามาแจ้งความได้มาร้องผู้ที่กองปราบบอกว่าไอ้นี่มันก่อเหตุมาเยอะกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ช่วยแจ้งเบาะแสเราก็เลยเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่ามีผู้เสียหายเนี่ยการอ้างแบบนี้มันน่าจะมีการก่อเหตุเพราะมันมีความเป็นมืออาชีพนะครับนึกภาพนะเจอเหยื่อแบบนี้ตัวเองหลอกแบบนี้เลยตังค์ประมาณ30ล้านบาทนะครับที่เราตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับหลังจากวันนี้เราเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นน่าจะเข้ามานะครับช่วงเดือนมกราคม 60นะคะวันที่ 31 มกราคม 60ซึ่งผู้ต้องหารายนี้ก็คือเข้ามาตีสนิทกับคนที่เราเคยรับราชการเป็นนายตำรวจนะคะซึ่งจะเกษียณแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาที่บ้านแต่แรกๆช่วงที่เข้ามาเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าต้องการดูในเรื่องของใครที่มีในเรื่องของการขายที่ก็พยายามที่จะหาคนที่จะขายที่แต่ว่าบังเอิญเนี่ยพอจุดประสงค์ในเรื่องของการขายที่ไม่มีเรื่องของประเด็นตรงนี้ก็มาในเรื่องของพระนะคะมาเรื่องของพระว่ามีใครรู้จักในเรื่องของดูพระเป็นไหมหรือว่ามีพระดีๆไหมแล้วหลังจากนั้นพอเข้ามาที่บ้านปุ๊บเห็นเรามีในเรื่องของลูกชายก็แอบอ้างมาตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าเป็นข้าราชการตำรวจเป็นผู้การปปส.ก็คือสามารถเอาลูกเข้ารับราชการได้นะคะซึ่งในการเข้ารับราชการเนี่ยก็คือสามารถที่จะฝากให้กับผู้หลัก